เปิดข้อความของเสกที่ทำให้การมีกำลังใจขนาดลูกน้องยังปลื้มแทนแม้คู่รักสุดทรหดเสกโลโซและการวิภากรจะเข้าพิธีวิวาหวานเป็นของขวัญให้ลูกๆหลังจากฝ่าฟันเรื่องราวมากมายมาจนเหมือนว่าเรื่องราวทุกอย่างจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่เอาเข้าจริงกลับยังมีเรื่องให้การมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้อีกมากมายแต่ล่าสุดการได้เผยข้อความที่สามีได้บอกกับลูกน้องและลูกน้องคนนั้นได้ถ่ายทอดให้การได้ทราบงานนี้ทำเอาภรรยาอย่างการหายเหนื่อยมีกำลังสู้กับปัญหาต่างๆโดยการได้โพสต์ข้อความแชทระหว่างตัวเองและลูกน้องที่ส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้พี่เสกอารมณ์ดีมากครับอยากให้พี่การมาได้ยินที่พี่เสกพูดจังครับลูกพี่บอกว่าต่อไปนี้จะมีแค่เมียและครอบครัวตลอดไปสงสัยจะออกมาจากข้างในใจผมนี่ปลื้มแทนเลยครับและการได้แคปชั่นได้ภาพที่โพสต์ว่าสงสัยลูกน้องเป็นห่วงส่งกำลังใจมาให้เราขอบคุณมากนะทั้งยี่และพี่เสกซึ่งก็มีแฟนๆครอบครัวสุขพิมายพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย Thank you.